นู Giant Peanut Butter and Soft Chocolate Cookie ค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของแชสกับซีโน่คุกกิ้งคับอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะเอาใจสายหวานแบบจึ้งๆมาฝากด้วยเมนูเบเกอรี่นะคะที่ง่ายๆกับเมนู Giant Peanut Butter and Soft Chocolate Cookie ค่ะเราจะเสิร์ฟมาในถาดร้อนนะคะสามารถกินเปล่าๆเนาะแล้วก็ทานเข้ากับไอติมนึกแล้วก็คือฟินมากๆเลยค่ะทำไม่ยากเลยค่ะคือใช้อยู่แค่2อย่างนะก็จะมีตัวชิริกดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ Jif Peanut Butter นะคะก่อนที่เราจะทำเมนูอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องหันไปพรีฮีทเตาอบเราก่อนค่ะที่180องศานะคะสัก 12-15 นาทีค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเปิดเตาค่ะทำให้กระทะเราร้อนนะคะก็ตรงนี้ก็คือมีตวงแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เบกกิ้งพาวเดอร์ครึ่งช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะเกลืออีกครึ่งช้อนชาคนกันให้เข้ากันนะคะพอเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยนะคะลงไปในนี้เลยค่ะระหว่างที่เรารอเนยเราละลายนะคะเราก็มาเตรียมไข่1ฟองแล้วก็ไข่แดง1ฟองนะคะโอเคหลังจากที่เนยเราเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะเมื่อน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลขาวของเราผสมเรียบร้อยกับตัวเนยแล้วนะคะเราก็จะหันมาใส่วัตถุดิบหลักของเรานะคะตัว Jif Peanut Butter นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตัว Creamy Peanut Butter นะคะเพิ่มความนัวนะคะแล้วก็รสชาติถั่วแบบเต็มเข้าไปในสิ่งนี้ค่ะก็เป็นยี่ห้อที่ขายดีอันดับ1ของประเทศอเมริกาเลยนะคะใน Jif Peanut Butter ขวดนี้นะคะมีถั่วลิสงมากกว่า 90% นะคะพอใส่เข้าไปในเบเกิลของเราแล้วนะคะสามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะทำให้ขนมของเรานะคะหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะคนให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราใส่พีนัทบัตเตอร์ของเราลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัววานิลลาเอ็กซ์แทรคลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่ไข่ที่เราตีไว้แล้วนะคะลงไปในมิกเซอร์นี้ค่ะพอหลังจากเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะแต่ว่าแบ่งเป็น2รอบนะคะค่อยๆเทค่ะโอเคหลังจากเราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตนะคะทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็มาในรูปแบบเหรียญนะคะแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะกับการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราก็ใช้2ซองพอดีค่ะก็เทลงไปเลยนะคะตัวทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตนี้นะคะก็เหมาะกับการทำเบเกอรี่หลายอย่างนะคะแม้ว่าจะเป็นบราวนี่คุกกี้หรือว่าช็อกโกแลตเค้กก็ตามนะคะถ้าเรายังมีเหลืออีกนิดหน่อยนะคะก็โรยข้างบนก็ได้ค่ะเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบนะคะที่180องศานะคะประมาณ20นาทีค่ะ Giant Cookie ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะได้ความหอมนะคะของตัว Jif Creamy Peanut Butter นะคะได้รสชาติเนยถั่วแบบเน้นๆเลยนะคะแล้วก็รวมไปกับตัวทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตนะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะ2วัตถุดิบนี้นะคะตัว Jif Peanut Butter นะคะกับตัวทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะคะแถมยังเก็บได้อีกนานค่ะวันนี้แทสก็ขอฝากตัว Giant Soft Cookie ไว้กับทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ